ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับนัทเมืองโอ่งอีกครั้งนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับผมวันนี้นะครับนัทนะครับก็จะพานะครับเพื่อนๆนะครับมาบอกสาระดีๆคลิปเล็กๆน้อยๆอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างดินนะครับโครงสร้างดินเรานะครับก็จะมีหลายแบบหลายประเภทนะครับแต่ทีนี้นัทจะมาอธิบายแบบย่อๆให้ฟังนะครับก็คือโครงสร้างดินนะครับของสวนนัทนะครับก็คือจะเป็นดินทรายนะครับจากคลิปแรกๆเลยนะครับที่นัททําให้ดูนะครับโครงสร้างดินของสวนนัทนะครับจะเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายล้วนเลยแล้วก็เราปรับกันหลายปีมากครับด้วยการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์นะครับปรับนะครับวันนี้นัทก็จะมาอธิบายเรื่องโครงสร้างดินนะครับก่อนเริ่มแรกนะครับที่เราจะทราบนะครับว่าดินนะครับเหมาะต่อการปลูกพืชไหมนะครับก็คือ1นะครับถ้าเรามีนะครับเครื่องวัดนะครับค่าดินนะครับแบบนี้นะครับหรือหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับตัวไม่กี่ร้อยครับผมครับก็จะมีการวัดค่า pH นะครับแล้วก็ fertility นะครับก็คือค่าปุ๋ยค่าความอุดมสมบูรณ์ค่าความชื้นนะครับกับค่า pH กดด่างนะครับผมเราก็จะทราบนะครับว่าโครงสร้างดินเราแต่ละพื้นที่นะครับเหมาะในการปลูกหรือไม่นะครับแล้วก็ควรปรับปรุงแบบไหนนะครับวันนี้นะก็จะพาพี่น้องมาตรวจสอบนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงไปเบื้องต้นแล้วนะครับหลังจากดินเราเป็นกรดอยู่นะตอนนั้นนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนั้นนะครับก็จะเสียบนะครับไอตัวค่าดินลงไปวัดค่าดินลงไปปั๊บเสียบลงไปนี่นะครับหลังจากเสียบแล้วนะครับนัดอยากรู้นะครับว่าดินตัวนี้นะครับเป็นกรดหรือด่างนะครับนัดก็จะปรับนะครับตัวปรับขาวๆเนี่ยครับไปทางคําว่า pH ปั๊บพอเลื่อนไปปั๊บค่า pH นะครับค่า pH ของนัดนะครับก็จะอยู่ที่7นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็คืออยู่ที่7ก็พอใช้ได้นะครับก็ไม่ถึงกับเลวร้ายจนเกินไปนะครับก็คือโดยปกติแล้วนะครับค่า pH นะครับก็จะอยู่ที่5.5ถึง 6.5 นะครับแต่ก็ไม่เกิน7แต่ว่าถามว่า7นี้ก็พอได้นะครับก็คือไม่ถึงกับเป็นกรดนะครับแต่ก็ไม่ด่างจนเกินไปก็ถือว่ากำลังจะเริ่มไปทางด่างแล้วนะครับจากเป็นกรดนะครับเนี่ยก็ปรับขึ้นมาได้กำลังจะไปทางด่างก็ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้ครับแต่ก็ควรจะใช้เป็นปุ๋ยคอกต่อไปนะครับถ้าถังสีแดงเนี่ยก็คือจะเป็นกรดนะครับเป็นถังสีเขียวนี่จะเป็นด่างนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าตรวจสอบค่าของดินเป็นกรดเป็นด่างเสร็จแล้วนะครับนัดนะครับก็จะมาตรวจสอบนะครับค่าความอุดมสมบูรณ์นะครับว่ามันมีไหมโอเคนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปนะครับค่าความอุดมสมบูรณ์ก็จะขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับค่าความอุดมสมบูรณ์นะครับไอ้ตรงช่องว่างๆนี่นะครับก็คือไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไอ้ช่องสีเขียวเข้มก็คือมีนะครับแต่ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับผมตรงสีเขียวตรงกลางกำลังจะเลื่อมสีแดงเนี่ยก็คือมีเหมาะสมเลยแหละก็คือสมบูรณ์เลยนะครับสีแดงขึ้นไปเรื่อยๆนะแสดงว่ามีเยอะเกินไปนะครับผมโอเคถ้างั้นก็แสดงว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปนะครับค่าความอุดมสมบูรณ์เราก็ยังมีเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อนะครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับก็ถือว่ามีปุ๋ยขึ้นมานะครับผมค่าความอุดมสมบูรณ์ก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวตรวจสอบค่า pH สิอ๋อค่า pH ก็ยังเป็น7อยู่นะครับส่วนมากนะครับก็คือเวลาเราปรับดินนะครับ
ค่า pH ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับก็คือยังอยู่ที่7อยู่นะครับแต่ค่าความอุดมสมบูรณ์ก็คือเพิ่มขึ้นเนื่องจากปุ๋ยนะครับที่เราใส่แล้วก็มันเพิ่มขึ้นนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อครับเพื่อนๆลองมาดูต้นนี้ดูนะครับต้นนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างจะเขียวมากเลยนะครับจะดูนะครับว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆค่าความอุดมสมบูรณ์มันจะขนาดไหนมันจะล้นฟ้าไหมเสียบลงไปเลยนะครับดูค่า pH ก่อนนะครับค่า pH ก็ยังอยู่ที่7อยู่นะครับเพื่อนๆครับยังอยู่ที่เดิมอยู่ครับค่าอุดมสมบูรณ์ค่าความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ยังอยู่ที่เลขยังอยู่ที่สีเขียวอยู่ครับไม่ใช่เป็นเลขนะครับใช้เวลานะครับในการเช็คนะครับหลังจากเสียบลงไปประมาณ 1-2 นาทีนะครับผมนี่ครับผมโอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าเข้าความอุดมสมบูรณ์ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับโอเควันนี้นะครับนัดนะครับก็พาพี่น้องนะครับมาตรวจสอบเรื่องโครงสร้างดินนะครับก่อนปลูกและหลังปลูกนะครับมีไว้นะครับเครื่องละร้อยกว่าบาทนะครับไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆก็ควรมีติดไว้นะครับเราเอาไว้ตรวจสอบค่าของดินนะครับเพราะบางทีนะครับเราไม่ทราบนะครับว่าดินเราเนี่ยมีปัญหาไหมดินเรามันขาดธาตุอะไรขาดสารอาหารอะไรขาดปุ๋ยไหมนะครับดินด่างดินกรดอะไรต่างๆนะครับเราไม่ทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะสามารถช่วยเราได้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ฝากสาระดีๆนะครับกับเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพดินแล้วก็ปุ๋ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีสาระอะไรดีๆนะครับมาบอกกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับนัดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ